بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقام จำเริญความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่พี่น้องทุกท่านยังดีใจที่ยังอยู่กันครบนะขอมาอัฟจริงๆผมมาที่นี่นานแล้วแล้วก็หลงเวลานะครับก็เห็นพี่น้องยังอยู่กันนะครับหัวข้อที่ผมได้รับเป็นหัวข้อที่สำคัญมากอาจจะเห็นว่าผมไปทำฮัจญ์และอุมเราะห์บ่อยก็ได้แต่จริงๆแล้วผมว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่มุสลิมทุกคนควรที่จะได้ถอดสิ่งที่เป็นอิบรฮ์วัลเมาอิซะห์สิ่งที่เป็นองค์ความรู้สิ่งที่เป็นข้อคิดจากอิบาดะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราผมทำความเข้าใจอย่างนี้ในอิบาดะห์ที่อัลลอฮฺได้ให้เราปฏิบัติเนี่ยมันมีทั้งสิ่งที่บอกถึงฮิกมะห์หรือเหตุผลในการที่พระองค์ทรงบัญญัติเรื่องนั้นๆไว้เราสามารถรู้ได้จากสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ได้กำหนดและบอกกับเราว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยมันมีสิ่งที่เป็นแง่คิดมีบทเรียนมีคำสอนมีฮิกมะห์อย่างไรแต่ในบางเรื่องพระองค์ไม่บอกการที่พระองค์ไม่ได้บอกเนี่ยมิได้แปลว่าสิ่งนั้นไม่มีแต่หากเป็นการเป็นสิ่งที่จะสะท้อนหรือบ่งชี้ถึงอีหม่านของบ่าวว่าถ้าหากสติปัญญาของเขาไม่สามารถหาเหตุผลในอิบาดะห์นั้นได้เนี่ยเขาจะปฏิบัติไหมเพราะบางอย่างไม่ได้บอกเมื่อไม่บอกเนี่ยแปลว่าต้องศรัทธาต้องอีหม่านล้วนๆถึงจะเชื่อและปฏิบัติเราเรียกว่าเราปฏิบัติเพราะลิตตะอับบุดียะเพราะเป็นการอิบาดะห์ที่เราปฏิบัติต่อพระเจ้าถึงแม้สติปัญญาของเราจะไม่สามารถค้นหาสิ่งที่เป็นฮิกมะห์ในเรื่องนั้นได้มีหลายเรื่องเลยนะฮะเพราะถ้าหากว่าเราจะต้องให้ปัญญาเราจับต้องได้แล้วถึงจะเชื่อและปฏิบัตินั่นเป็นพวกอักลานียะแปลว่าเอาปัญญาเป็นใหญ่เพราะในศาสนาเนี่ยมันมีหลักข้อหนึ่งที่แตกต่างจากที่อื่นคืออีมานศรัทธาเชื่อมั่นฉะนั้นจะเห็นว่าหลายๆเรื่องเราหาเหตุผลไม่เจอส่วนเป็นเหตุผลที่มนุษย์ต่างค้นหากันเองนั่นอีกเรื่องนึงแต่สิ่งที่ยืนยันได้คือเราเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยอีหม่านว่าพระองค์ทรงกำหนดสิ่งที่เป็นคุณแก่ชีวิตของเราเพราะหลักการของศาสนาเนี่ยอะไรก็ตามที่ศาสนากำหนดเป็นข้อห้ามสิ่งนั้นย่อมเป็นโทษอะไรก็ตามที่ศาสนากำหนดเป็นข้อใช้สิ่งนั้นย่อมมีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมไม่ว่าสิ่งนั้นปัญญาจะเข้าถึงหรือเข้าไม่ถึงก็ตามนี่หลักอีมานก่อนถ้าเราเชื่ออย่างนี้เนี่ยเราจะเชื่อโดยดุษฎีเชื่อโดยสิ้นเชิงโดยไม่มีเชิงอะไรทั้งสิ้นเพราะเราจะยอมรับในคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้เราย้อนมาดูในเรื่องฮัจญ์และอุมเราะห์ผมนี่เป็นคนที่นอกจากช่วงโควิดอย่างเดียวที่ไม่ได้ไป
นอกนั้นเนี่ยก็จะเดินทางไปตลอดทั้งฮัจญ์และอุมเราะห์สิ่งหนึ่งที่เป็นจุดสำคัญที่ทำให้ผมนั้นคิดว่านี่คือภารกิจแห่งศาสนาที่สำคัญคือการที่เราสามารถนำผู้คนที่เดินทางไปแล้วไปถอดบทเรียนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากชีวิตของเขาจากบทเรียนที่ได้รับจากการทำฮัจญ์และอุมเราะห์มีหลายคนเปลี่ยนแปลงเมื่อกลับมามีหลายคนได้เรียนรู้ใช้ช่วงเวลาเกือบ40วันเป็นช่วงเวลาของการศึกษาเพราะเราจะให้ความรู้ทุกวันทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยบนกรอบเวลาที่มีอยู่เนี่ยผมอยากจะเรียนกับท่านว่าการปฏิบัติเรื่องฮัจญ์และอุมเราะห์นั้นมันจะเป็นการย้ำเตือนถึงการเสียสละและการมอบหมายความอดทนที่ครอบครัวของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามได้ปฏิบัติให้เราเห็นในยุคสมัยของท่านนบีอิบรอฮีมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปทำฮัจญ์ไปตอวาฟที่บัยตุลลอฮิลฮารอมไปอัสซะอยู่ไบนัสซอฟาวัลมะรวะการไปเดินซะแอการไปมะบีตที่มินาการไปอุกูฟที่อารอฟะการไปมะบีตที่มุซซะลิฟะแล้วมารัมดุนจิมาร์ขว้างลูกหินที่เสาหินที่อะไรครับที่เสาหินทั้ง3ต้นรวมไปถึงในเรื่องของการตอวาฟที่เป็นตอวาฟอิฟาดะห์หรือกระทั่งตอวาฟอําลากระบวนการเหล่านี้สะท้อนกลับไปสู่ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่อิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามได้เสียสละแล้วได้ทำเป็นต้นแบบเราจะเห็นได้ว่าเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจที่อยากจะเล่าเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่ทำให้เรานั้นได้เห็นในสิ่งที่ท่านนบีอิบรอฮีมนั้นได้ทำไว้เป็นต้นแบบพี่น้องทราบไหมว่าในขณะที่ท่านนบีอิบรอฮีมนั้นได้แต่งงานกับพระนางฮายัรซึ่งเดิมเนี่ยนบีอิบรอฮีมแต่งงานกับสตรีนางหนึ่งที่ชื่อว่าซาร์ตอนนั้นอยู่ที่ชามกับฮิยาสเนี่ยพันกว่าโลตอนนี้ก็คือปาเลสไตน์เรายังเรียกดินแดนแห่งนั้นว่าปาเลสไตน์ไม่ใช่อิสราเอลถึงแม้ว่าในดินแดนปาเลสไตน์มันแทบจะถูกลบออกไปจากแผนที่โลกแล้วก็ตามณที่นั่นเนี่ยมีเมืองหนึ่งเรียกว่าเมืองคอลีนซึ่งเมืองคอลีนเป็นสถานที่ที่เป็นที่อยู่ของนบีอิบรอฮีมเพราะเรียกตามชื่อเรียกของนบีอิบรอฮีมอีกชื่อหนึ่งว่าคอลีลุลลอฮ์ในบรรดาอัมบียะและรอซูลมีนบีสองท่านเท่านั้นที่ถูกเรียกชื่อว่าเป็นคอลีนบ้านเราชอบแปลว่าคอลีนแปลว่าเพื่อนในภาษาที่เราใช้กับเพื่อนด้วยกันเองคอลีนเนี่ยแปลว่าสหายแต่ว่าศัพท์คำว่าคอลีนลึกไปกว่านั้นมันมาจากคำว่าคุลละในภาษาอาหรับมีความหมายลึกซึ้งกว่าอัลฮุบกว่าการความรักที่มีต่อกันนั้นคอลีลุลลอฮ์จึงแปลว่าบ่าวผู้เป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาในบรรดารอซูลมีสองท่านเท่านั้นเราจะได้ยินว่าคอลีนคืออิบรอฮีมใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอีกท่านหนึ่งคือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคอลีลุลลอฮ์มี2คนคืออิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามอบุลอัมบียะและมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคอตมุนนบีญีนเป็นบิดาแห่งบรรดานบีทั้งหลายและนบีสุดท้ายแห่งมนุษยชาติทั้ง2เกี่ยวพันอย่างไรทั้ง2เกี่ยวพันกันในแง่ของสายตระกูลอันเนื่องมาจากว่านบีอิบรอฮีมนั้นได้เป็นต้นตระกูลของ
ซีกของอัมบียะซีกของบันิอิสราเอลคือลูกที่เกิดจากพระนางซาร์ลูกคนแรกทางซีกพระนางซาร์คืออิสฮากแต่อิสฮากเป็นน้องของอิสมาอินเนื่องจากว่าพระนางฮายัดเมื่อแต่งงานกับอิบรอฮีมได้มีบุตรชายหนึ่งคนชื่อว่าอิสมาอินตอนนั้นอยู่ที่ชามหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของเป็นปกติของมนุษย์ของผู้หญิงตัวเองแต่งงานมาต้องนานไม่มีลูกแต่อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นสาวใช้แต่งงานแล้วกลับมีลูกก็ความรู้สึกอัลลอฮ์ก็ให้นบีอิบรอฮีมเดินทางกับพระนางฮายัดมาที่แคว้นฮิยาซมากับลูกน้อยที่ชื่ออิสมาอินตอนนั้นซาร่ายังไม่มีลูกพอมาถึงที่นี่เนี่ยอย่าลืมนะว่ามาในที่ดินแดนที่บีกอยรีซีซารินในกุรอานบอกเป็นพื้นที่ที่ไม่มีสิ่งเพาะปลูกคำว่าไม่มีสิ่งเพาะปลูกเนี่ยมันตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยคือไม่มีแหล่งน้ำเพราะถ้ามีแหล่งน้ำจะต้องมีต้นไม้ขึ้นมาถ้าไม่มีต้นแม้กระทั่งต้นไม้ไม่ต้องถามครับในอดีตดินแดนมักกะในปัจจุบันที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยในอดีตเนี่ยเป็นพื้นที่ที่แม้กระทั่งกองคาราวานยังไม่เดินผ่านเลยเพราะกองคาราวานเขาจะรู้ว่าจุดไหนมันมีแหล่งน้ำเขาจะเดินผ่านจุดนั้นไอ้จุดที่ไม่มีแหล่งน้ำเนี่ยเขาไม่เพราะมันเดินไปก็ตายเสร็จแล้วเดินทางมาโดยพระนางฮายัดกับอิสมาอินตอนนั้นยังเป็นรอดีอะเป็นเด็กเล็กอยู่เลยเป็นทารกอะเสร็จแล้วในขณะนั้นเองเนี่ยพระนางนบีอิบรอฮีมเอาฮายัดและอิสมาอินมาแล้วก็เดินกลับฮายัดถามว่าเอาฉันมาไว้ที่นี่ทำไมถามครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าอิบรอฮีมก็เดินจากอย่างเดียวไม่ตอบความเป็นพ่อนะไม่ใช่เพราะเกียรติชังนะอย่าลืมนะลูกคนแรกแล้วยังเล็กอยู่และคนที่พามาไว้ในดินแดนที่เป็นหุบเขาที่ไม่มีแม้กระทั่งแหล่งน้ำเนี่ยมันแปลว่าถ้าคิดตามสติปัญญาอนาคตคือตายอย่างเดียวเพราะมาเนี่ยในหะดีษบุคอรีบอกว่ามาแค่ถุงสมัยก่อนเวลาเขาจะใส่อาหารหรือใส่น้ำเนี่ยเขาจะเอาหนังแพะที่เชือดเสร็จแล้วก็เอาหนังแพะเป็นตัวเนี่ยยึบๆเป็นถุงนะครับแล้วก็ใส่น้ำใส่อินทผลัมแล้วก็เดินทางมาจากชามมาฮิยาสแน่นอนถ้าหมดอาหารชุดนี้แปลว่าหมดเพราะไม่มีอาหารน่ะเสร็จแล้วฮายัดถามว่าเอาฉันมาปล่อยไว้ที่นี่ทำไมพอถามคำถามนี้อิบรอฮีมไม่ตอบเปลี่ยนคำถามใหม่อัลลอฮ์อามารักหรือนี่คือคำสั่งของอัลลอฮ์ที่มีต่อท่านดูพระนางฮายัดนะเปลี่ยนคำถามเพราะรู้ว่านบีคือนบีอิบรอฮีมย่อมไม่ทำอะไรด้วยอารมณ์อยู่แล้วหรือนี่คือคำสั่งของพระเจ้าอิบรอฮีมหันมาตอบกับภรรยารักว่านะอัมใช่ฮายัดพูดตอบอีดันลายูดอยยูนาถ้าเช่นนั้นพระองค์ไม่ทอดทิ้งเราหรอกแปลว่าอิบรอฮีมกลับไปเถอะดูหัวใจของฮายัดอยู่กับลูกน้อยในดินแดนที่ถ้าคิดตามสติปัญญาคือตายอย่างเดียวเพราะน้ำและอาหารมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและจากจุดเริ่มต้นแห่งความการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ตะอาลาและการยอมจำนนต่อคำสั่งของอัลลอฮ์ไม่ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่เป็นที่มาของภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่มนุษยชาติทั้งหลายได้มุ่งหน้าไปมุสลิมที่อยู่ทุกทั่วมุมโลกทั้งหลายจะไปที่นั่นในเมื่อนบีอิบรอฮีมตอบว่านี่คือคำสั่งของอัลลอฮ์นางตอบว่าอีดัลลายูดัยยูนาเสร็จแล้วอิบรอฮีมก็
เดินทางกลับคิดดูดูหัวใจของอิบราฮิมไม่ได้เป็นคนแร้นแค้นเกลียดชังด้วยความถ้าจะเอาความรักของความเป็นมนุษย์เนี่ยผมถามเราหน่อยเราทิ้งลงไหมภรรยาแล้วลูกเพิ่งได้ลูกคนแรกอ่ะเราจะทิ้งลงไหมแต่ถ้านี่คือคำสั่งแปลว่าคำสั่งของอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่กว่าความรู้สึกไม่ว่าจะรักแค่ไหนก็ตามแต่จะหวงแหนแค่ไหนจะคิดถึงแค่ไหนก็ตามแต่พร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากนั้นอิบรอฮีมก็เดินทางไปจนกระทั่งลับตาไปอยู่ในที่นะฮะหะดีษบอกว่าอินดัสซานียะฮัยซูลายะเราอ์นะไปอยู่ในที่ที่มันลับตาที่มันสูงเพราะมักกะเป็นหุบเขานะภูเขาล้อมรอบก็ไปพอไปเสร็จแล้วเนี่ยอิสตักบะลาบิวะชิฮิอัลเบยตได้พินหน้าไปที่อัลเบยตเบยตตัวนี้คืออัลกะอ์บะห์ซึ่งในตอนนั้นคือสถานที่นะเพราะนบีอิบรอฮีมมาบูรณะกับอิสมาอีลตอนเป็นหนุ่มแล้วแปลว่าตรงนั้นคือสถานที่ทีนี้แล้วจากนั้นก็ขอดุอาด้วยความเป็นพ่อเป็นสามีไม่กล้าหันกลับมามองตอนที่พนางฮะยัดถามเนี่ยความรู้สึกของความเป็นมนุษย์มันมีมันเต็มไปด้วยความสงสารความห่วงใยเดินไปเวลาถามประโยคว่าหรือนี่อัลลอฮ์สั่งตอบว่าใช่แล้วก็เดินจากไปที่ลับตาแล้วก็หันกลับมามองแล้วก็บอกว่าร็อบบีอินนีอัสกันตูมินซุรรียะตีบิวาดินไกรซีซารอินอินดะบัยติกัลมุฮัรรอมดูนะประโยคนะที่บอกว่าโอ้อัลลอฮ์แท้จริงข้าพระองค์ได้ให้ทายาทลูกหลานของข้าพระองค์มินซุรรียะตีลูกของข้าพระองค์นั้นได้มาพำนักมาอาศัยอยู่ในบิวาดินไกริซีซารอินในหุบเขาที่ไม่มีแม้กระทั่งพืชพันธัญญาหารอินดาบัยติกัลมุฮัรรอมดินแดนแห่งนี้อยู่ณบ้านของพระองค์ที่เป็นดินแดนต้องห้ามหลังจากนั้นก็กล่าวอายะห์นี้ไปจนกระทั่งจบอายะห์ในซูเราะห์อิบรอฮีมอายะห์ที่37ท่านไปดูมาผมสรุปตรงนี้ให้ฟังขอดุอาจากอัลลอฮ์ว่าให้นี่คือที่แห่งการละหมาดสถานที่นี้เป็นดินแดนที่ขอให้เป็นจุดศูนย์รวมแห่งหัวใจของผู้ศรัทธาทั้งหลายขอให้หัวใจของเหล่านั้นพวกเขานั้นโหยหาที่จะมาดินแดนแห่งนี้ขอให้เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์วันนี้มักกะเป็นยังไงเป็นดินแดนที่มนุษย์ทั่วโลกอยากจะไปเป็นที่เดียวที่ไม่ต้องทำประชาสัมพันธ์ทำอย่างเดียวว่าทำยังไงจะจำกัดคนเข้าเป็นที่เดียวในโลกที่อื่นต้องเสียงบประมาณประชาสัมพันธ์มหาศาลมักกะไม่ต้องเพราะมุสลิมมีความผูกพันมีหัวใจที่ผูกพันแต่กว่าจะผูกพันอย่างนี้ได้หนึ่งในนั้นคือการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามทีนี้ย้อนกลับมาดูเมื่อฮัจญ์และอุมเราะห์เป็นภารกิจที่ผู้ศรัทธาเมื่อครบเงื่อนไขที่ศาสนากำหนดคนที่ครบเงื่อนไขสุขภาพแข็งแรงมีสตางค์การเดินทางอะไรครับปลอดภัยไม่มีอันตรายอะไรครบเงื่อนไขเขาเรียกว่าวูยูบอัลฟาวรียะหลักการบอกว่าเป็นวาญิบโดยพลันนั่นแปลว่าการล่าช้าเป็นความผิดถ้าครบเงื่อนไขทีนี้ไปที่นั่นแล้วเนี่ยผมบอกกับท่านเลยว่าเราสามารถถอดสิ่งที่เป็นบทเรียนในเรื่องฮัจญ์ได้หลายมิติที่เอามาใช้ในชีวิตของเราอย่างแรกเลยถามท่านนิดนึงท่านว่ากิบลาแรกของประชาชาติอิสลามอยู่ที่มักกะฮ์มุกัรรอมะฮ์หรือที่อยู่ที่บัตุลมักดิสกิบลาแรกของมนุษยชาติอยู่ที่ไหน
ฮะบัติลมักดิสนะเหตุผลก็เพราะว่าตอนที่ฟัรดูการละหมาดประทานลงมาตอนที่นบีอยู่ที่มักกะเนี่ยนบีหันหน้าไปทางบัติลมักดิสแล้วเวลาไปมะดีนะห์เนี่ยก็อีกหลายเดือนทีเดียวที่นบียังหันหน้าไปทางบัติลมักดิสจริงไหมท่านเคยได้ยินหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ที่บอกว่าบ้านหลังแรกที่ถูกสร้างบนโลกนี้คือกะบะห์มัสยิดุลฮารอมบ้านหลังที่สองคือบัติลมักดิสระยะห่างจากบ้านหลังที่หนึ่งและบ้านหลังที่สองคือ40ปีคำถามคือฟัรดูการละหมาดมีมาในทุกนบีเพียงแต่ต่างรูปแบบนั่นแปลว่าต้องมีกิบลาตั้งแต่แรกตั้งแต่ยุคสมัยแรกมาแล้วทีนี้เมื่อบ้านหลังแรกคือกะบะห์อัลมุชัรรอฟะห์ถูกสร้างขึ้นมาเป็นกิบลาแรกของมนุษยชาติเพราะหะดีษยืนยันว่าบ้านหลังแรกที่ถูกสร้างบนดุนยานี้คือกะบะห์อัลมุชัรรอฟะห์บัติลฮารอมบ้านหลังที่สองคือบัติลมักดิสแต่เราน่ะสับสนกันตรงที่กิบลาแรกในสมัยของนบีมูฮัมมัดน่ะเป็นบัติลมักดิสแต่ในขณะที่หะดีษบอกว่ากะบะห์ถูกสร้างก่อนบัติลมักดิสนั่นแปลว่าถ้ากิบลาแรกของมนุษยชาติคือกะบะห์มุชัรรอฟะห์แต่ถ้ากิบลาแรกในสมัยของรอซูลุลลอฮ์ที่ฟัดดูละหมาดถูกประทานลงมานั่นคือในบัติลมักดิสถูกต้องแปลว่าจะเห็นแม้ในหะดีษที่บอกว่านบีละหมาดแล้วในซูเราะห์ในบะเกาะเราะห์ที่บอกนบีแงนหน้ามองฟ้าแล้วบอกเมื่อไหร่อัลลอฮ์จะลงวะฮีมาเพื่อให้ปิ่นไปสู่กิบลัตเดิมใช่ไหมนั่นแปลว่าก่อนจากนั้นมีกิบลัตอยู่แล้วแต่เป็นบททดสอบยิวก็เอาตรงนี้มาบอกว่ามูฮัมหมัดปฏิเสธศาสนาฉันแต่คุณก็หันหน้ามาทางกิบลัตของฉันนบีก็ขอต่ออัลเลาะห์ว่าเมื่อไหร่จะเปลี่ยนกิบลัตไปสู่กิบลัตที่เคยผินมาก่อนนั้นก็คือกะบะห์มุชัรรอฟะห์จนกระทั่งที่สุดตอนที่นบีไปอยู่มะดีนะห์ก็เกิดเหตุการณ์ตะฮวีลุลกิบลาบัญญัติว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนทิศกิบลัตแล้วก็มีมัสยิดหลังหนึ่งที่บ้านเราเรียกติดปากว่ามัสยิดกิบลาเตนมัสยิด2กิบลาในเหตุการณ์ครั้งที่บรรดาซอฮาบะห์ได้ละหมาดที่นั่นแล้วผินหน้าไปสองกิบลัตในขณะละหมาดมีรายงานว่าละหมาดซุฮรีหรืออัสรีแต่รายงานที่แข็งแรงคือคนที่ละหมาดเป็นหมู่ซอฮาบะห์นบีไม่ได้อยู่ตรงนั้นเหตุผลเพราะรอซูลุลลอฮ์เนี่ยละหมาดแล้วซอฮาบะห์ที่ละหมาดกับรอซูลุลลอฮ์ในยามเช้าบอกกับซอฮาบะห์ที่กำลังละหมาดที่มัสยิดหลังนั้นว่าทีนี้ในขณะที่รอซูลุลลอฮ์เนี่ยละหมาดกับซอฮาบะห์ซึ่งตรงนั้นเนี่ยกิบลาได้เปลี่ยนแล้วเนี่ยซอฮาบะห์ที่ละหมาดกับนบีเนี่ยก็เดินทางสมัยก่อนการบอกข่าวก็คือบอกโดยที่ซอฮาบะห์หนึ่งคนไปที่ไหนแล้วก็เอาเรื่องราวไปบอกด้วยเหตุนี้เนี่ยจะเห็นว่าการรายงานของซอฮาบะห์เพียงคนเดียวถือว่าเป็นที่ยึดถือไงเกิดหะดีษที่เรียกกลุ่มหะดีษอาฮัดเข้ามาแปลว่าซอฮาบะห์คนเดียวมารายงานซอฮาบะห์กำลังละหมาดกันอยู่แล้วบอกว่าคำสั่งให้เปลี่ยนกิบลาได้ถูกประทานลงมาแล้วเมื่อคืนซอฮาบะห์ที่กำลังละหมาดอยู่เนี่ยก็เปลี่ยนกิบลาทันทีเลยถึงแม้ว่าผู้มาบอกเพียงคนเดียวก็ตามตรงนี้เนี่ยหลักการของเราที่เรียกว่าซอฮาบะห์นั้นอะดูลเป็นผู้เที่ยงธรรมคำพูดของเขาเชื่อถือได้ไหนๆก็คุยกันตรงนี้แล้วเนี่ยบัติลมักดิสอยู่ฝั่งนี้สมมุตินะกะบะห์อยู่ฝั่งนี้ตรงข้ามเลยนะกำลังละหมาดหันหน้าไปอย่างนี้เสร็จแล้วมีคำสั่งมาซอฮาบะห์มาบอกว่าบัญญัติว่าในเรื่องการเปลี่ยนกิบลัตมาแล้วคำถามคือเปลี่ยนยังไงในขณะละหมาดเพราะถ้าหันกับอิหม่ามเป็นมะมูมมะมูมเป็นอิหม่ามทันทีเลยจริงป่ะหันกับอย่างเงี้ยมันจะเปลี่ยนได้กันทันทีท่านว่าเปลี่ยนยังไงวนทั้งหมดเลยมั้ยอ
อิหม่ามอยู่กับที่มะมุมวนใช่ไหมคนที่เดินคืออิหม่ามเขาเรียกว่านิสุดดาอิรออิหม่ามอยู่ตรงนี้เดินมาแล้วมาอยู่ด้านนี้ส่วนคนที่เป็นมะมุมกลับตรงนี้เชคซอลาห์อุซัยมินเอาไปเป็นหลักฐานกรณีที่การเคลื่อนย้ายมากๆที่มีความจำเป็นนั้นไม่ทำให้เสียละหมาดเดินจากซอฟหน้าซอฟเลยนะมาหลังซอฟสุดท้ายเลยเนี่ยคนที่ขยับเนี่ยคือคนที่เป็นอิหม่ามไม่ได้เริ่มละหมาดใหม่นะต่ออีก2รอกะห์เดิมละหมาดไปแล้ว2แล้วมัสยิดนั้นเนี่ยก็จะเรียกกันว่ามัสยิดกิบลาตัยนีไหนใครเคยไปทำฮัจญ์อุมเราะห์แล้วมั่งไหนยกมือขึ้นไหนแล้วใช่มั้ยข้างหลังมีมั้ยไม่กล้ายกกลัวจะถูกถามเยอะบอกฉันเดี๋ยวถ้าปรากฏตัวแล้วเดี๋ยวอาจารย์ถามคนที่เคยไปจะเคยได้ไปมัสยิดกิบลาเจนจริงๆแล้วมัสยิดในยุคสมัยนั้นน่ะ2ทิศเกือบทั้งหมดแหละเพราะข่าวที่มาถึงถูกนำไปโดยซอฮาบะห์ไม่ได้มีไลน์เหมือนปัจจุบันเนี่ยอ้าวเปลี่ยนกิบลัตแล้วนะส่งไลน์ไปนี่ก็เปลี่ยนเขาบอกโดยคนมันแปลว่ามักซะมัสยิดกุบาแต่เนื่องจากว่ามัสยิดกิบละเจนเนี่ยมันจุดเด่นของมันคือเรื่องนี้ก็เลยถูกเรียกมัสยิดหลังนี้ว่ากิบละเจนงั้นทั้งที่มัสยิดในมะดีนะห์เกือบทุกมัสยิดอยู่ในสภาวะนี้เกือบทั้งหมดแต่นะทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราย้อนกลับมาฮะดีษที่จะอธิบายความในเรื่องของฮัจญ์ได้ดีที่สุดคือฮะดีษจาบิรฮะดีษจาบิรซึ่งเป็นฮะดีษที่ยาวและสำคัญมากสิ่งที่ท่านจาบิรได้อธิบายให้ฟังตั้งแต่นบีเริ่มเดินทางจากมหานครมะดีนะห์ออกมาที่ซุนฮุไลฟะและเดินทางจากซุนฮุไลฟะไปอยู่ที่มักกะแล้วอยู่ที่นั่นแล้วก็หลังจากนั้นเข้าสู่มีนาถอดการเดินทางเป็นสเต็ปไปอย่าลืมนะนบีเดินทางจากมะดีนะห์เนี่ยในเดือนซุลกอดะห์ในประมาณของเหลืออีก5วันประมาณวันที่26 25 26มาอยู่ที่ซุนฮุไลฟะห์หลังจากนั้นเนี่ยก็มีสตรีนางหนึ่งที่คลอดบุตรภรรยาของอบูบักมีเหตุการณ์ที่บอกสตรีที่มีนิฟาสเวลาอยู่ในมีกอดนางจะต้องคลองเอียรอมอย่างไรในเหตุการณ์ของนบีมีคนสองคนที่อยู่ในสภาพนี้คนหนึ่งคือไอชะมีประจำเดือนอีกคนหนึ่งคืออัสมะที่อะไรที่นางเป็นคนที่มีคลอดลูกแปลว่าจำเป็นต้องเนียดณมีกอดแล้วนบีเดินทางจากซุนฮุไลฟะไปที่มักกะนบีทำฮัจญ์กิรอนไปถึงตรงนั้นไปถึงวันที่4ซุลฮิจญะห์ไปถึงที่นั่นวันที่4เดินทางเกือบ10วันนะไปถึงวันที่4ของเรานี่เดินทางถ้าเป็นที่รถก็ประมาณ 5-6 ชั่วโมงรถไฟก็2ชั่วโมงครึ่งนบีนี่เป็น10วันนะไปอยู่ที่นั่นแล้ววันที่4อยู่4 5 6 7วันที่8นบีออกจากที่นบีอยู่เพื่อเข้ามีนาตรงเนี้ยพอยต์สำคัญนี่คือจุดหนึ่งที่บรรดาปวงปราชญ์เอามาเป็นหลักฐานว่าในภาวะปกตินบีละหมาดกอซัรและยัมโดยที่ไม่เกิน4วันจากเหตุการณ์ฮัจญะตุลวะดะไปดูในประวัติศาสตร์นอกนั้นอยู่ในภาวะสงครามทั้งสิ้นเลยในภาวะปกติมีแค่นี้เท่านั้นถ้าไปถอดองค์ความรู้เราจะเห็นเลยว่านี่คือสิ่งที่เป็นความชัดเจนของตัวบทเพราะนบีไปถึงวันที่4วันที่8ซุลฮิจญะห์นบีเข้ามีนาช่วง4วันหลังจากนั้นนบีก็ไปละหมาดที่มีนาที่เป็นละหมาดย่อแบบไม่รวมพอไปอารอฟะห์นบีละหมาดย่อและรวม
ไปมุซะลิฟะห์นบีละหมาดย่อและรวมพอกลับมามินานบีย่ออย่างเดียวและไม่รวมเห็นไหมสเต็ปมันเป็นอย่างนี้ท่านดูไหมความละเอียดอ่อนของปราชญ์เขาถอดสิ่งที่เป็นแนวปฏิบัติของรอซูลุลลอฮ์มาเป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้เราเข้าใจว่าในเมื่อนบีทำให้เราเห็นทั้งสองอย่างเนี่ยสิ่งที่เราเอามาปฏิบัติอย่างไรไหนๆก็พูดแล้วให้ท่านจะได้เข้าใจตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าสำหรับมุซาฟิรคนเดินทางเนี่ยอนุญาตให้ทั้งกอสรันวะยะมันอนุญาตให้ทั้งย่อและรวมคำถามคือเราจะใช้สิทธิ์ในการย่อและรวมทุกกรณีเลยหรือย่ออย่างเดียวแบบไม่รวมหรือมีย่อและรวมด้วยแต่ไม่อะไรครับย่อและรวมด้วยกับกรณีหนึ่งคือย่ออย่างเดียวแบบไม่รวมอันไหนดีกว่ากันดีกว่ามันอยู่ที่สุรูปมันอยู่ที่สถาสภาวะของคนคนนั้นถ้าเขาไปถึงที่แล้วไปทำภารกิจซึ่งไม่รู้ว่าภารกิจนั้นจะเสร็จเมื่อไหร่ให้เขาสามารถที่จะย่อและรวมได้จนกว่าจะเสร็จไม่ว่าเวลาจะยาวนานแค่ไหนก็ตามถ้าการเดินทางไปถึงแล้วภารกิจไม่เสร็จแล้วต้องเคลื่อนย้ายตลอดการย่อและรวมดีที่สุดเหมือนกรณีอารอฟะห์และมุซดะลิฟะห์แต่ถ้าไปอยู่แล้วทำภารกิจเหมือนกันแต่ไม่ซับซ้อนมากกลับมาอยู่ปกติเหมือนเดิมกรณีนี้ให้ย่ออย่างเดียวไม่ต้องรวมกรณีเหมือนมีนาเขาถอดบทเรียนจากตรงนี้มาว่าอันไหนดีกว่าอันไหนเขาเอากอซูรุปแปลว่าเอาสภาวะของผู้เดินทางเป็นตัวหลักในการพิจารณาโดยถอดบทเรียนมาจากเรื่องของอยู่ที่อาราฟะอยู่ที่มุซดะลิฟะห์และอยู่ที่มีนานี่คือ2ตัวอย่างที่นบีทำให้เราเห็นทีนี้ย้อนกลับมาภารกิจของการทำฮัจญ์หรืออุมเราะห์ก็ดีสิ่งแรกเลยเชคบินบาสบอกว่าภารกิจของฮัจญ์ทั้งหมดอัดดะอะวะตุอิลาเตาฮีดิลลาฮิซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการเรียกร้องไปสู่การให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ตะอาลาทั้งสิ้นเลยในหะดีษญาบิรเนี่ยบอกว่าตอนที่นบีกล่าวตัลบียะเนี่ยฟะอะฮัลลาบิตเตาฮีดนบีกล่าวเตาฮีดลับไบกัลลอฮุมะลับไบปราสาลับเรียกประโยคนี้ว่าตัลบียะตุเตาฮีดการขานรับอัลลอฮ์ด้วยการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเรียกว่าตัลบียะตุเตาฮีดนั่นแปลว่าเวลาเราประกาศนะลับไบกัลลอฮุมะลับไบลับไบกะลาชะรีกะละกะลับไบอินนัลฮัมดะวันนิอมะตะละกะวัลมุลกลาชะรีกะละประโยคเหล่านี้สะท้อนไปสู่กลับไปสู่การให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ทั้งสิ้นเลยลับไบกัลลอฮุมะลับไบโออัลเลาะห์ข้าพระองค์ได้ตอบรับคำเรียกร้องของพระองค์ลับไบกะลาชะรีกะละกะลับไบเห็นไหมข้าพระองค์ตอบรับด้วยการจะไม่ตั้งสิ่งใดเป็นภาคีต่อพระองค์เห็นไหมด้วยเหตุเนี้ยคำนี้จึงเป็นคำเปลี่ยนชีวิตเลยครับเหมือนเป็นการเริ่มต้นที่เราให้พันธสัญญาเราให้สัญญากับพระผู้เป็นเจ้าว่าชีวิตเราจากนี้ไปเราจะไม่มีชีริกใดเราจะไม่เอาสิ่งใดมาเป็นภาคีต่ออัลเลาะห์อย่างเด็ดขาดเพราะเราบอกกับพระองค์ด้วยประโยคนี้ลับไบกัลลอฮุมะลับไบกลับไบกะลาชะรีกะลากะลับไบอินนัลฮัมดะวันนิอมะตะละกะวัลมุลกอัลฮัมวันนิอมะวัลมุลก3อย่างเนี้ยมนุษย์หลงไหลทั้งหมดเลยจริงไหมไม่ว่าจะเป็นการสรรเสริญเยินยอความเมตตาทั้งหลายบางทีตบเราบอกว่าสำหรับอัลลอฮ์ทั้งสิ้นเลยสิ่งเหล่านี้อินนัลฮัมดะวันนิอมะตะละกะวัลมุลกทั้งหมดนั้นสำหรับพระองค์หมดเลยแล้วก็ตบท้ายด้วยว่าลาชะรีกะลักต้นกอลาชารีกะลักท้ายกอลาชารีกะลักบอกให้รู้ว่าชีวิตของเราจะสลัดทิ้งสิ่งที่เป็นชิริกทั้งหลายออกจากชีวิตของเราณวินาทีที่เรากล่าวตัลเบียจุดเริ่มต้นของการทำฮัจญ์มันคือการทำให้หัวใจเราสะอาดบริสุทธิ์จากภาคีทั้งหลายถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะมันจะทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนเลยเพราะเราตระหนักดีว่านี่คือตัลบียะตุตเตาฮีด
นี่คือการขานรับต่อพระผู้เป็นเจ้าด้วยการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอย่างแท้จริงรางวัลฮัจญ์มันถึงยิ่งใหญ่ไงรางวัลฮัจญ์มันถึงไลซะละฮูญะซาอิลลัลญันนะห์ไม่มีรางวัลใดตอบแทนได้นอกจากสวงสวรรค์ไงก็เพราะว่าถ้าใครคนนั้นเขาให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺตะอาลาอย่างแท้จริงสลัดชีริกทั้งหมดออกไปจากชีวิตของเขาเนี่ยสวรรค์สิเพราะในวันอารอฟาเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาลงมาที่สมาอิดดุนยาในช่วงของเย็นวันนั้นในขณะที่บรรดาฮุจญาตอยู่ที่อารอฟาอัลลอฮฺบอกกับหมู่มาลาอิกะว่ามาอารอดะฮาอุลาถามมาลาอิกะว่าคนเหล่านี้เขามากันทำไมชั่วซันฮุบรอนมาในสภาพที่ผมเผ่ายุ่งเหยิงเสื้อผ้าเต็มไปด้วยฝุ่นไปหมดเขามาทำไมมาลาอิกะตอบว่ามาขออภัยโทษต่อพระองค์สิอัลลอฮฺประกาศว่ากอดกอฟัรตูละฮุมแปลว่าวันนี้ฉันอภัยโทษให้เขาหมดแล้วมันเป็นการประกาศที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นการบอกกับชาวฟ้าให้รู้ว่าชาวดินทั้งหลายที่มาที่นี่ข้าอภัยโทษให้เขาหมดแล้ววันอารอฟาจึงเป็นวันที่ยิ่งใหญ่มากเป็นบทสรุปของการทำอิบาดะห์ของอัลลอฮฺตะอาลาอารอฟามันจึงเป็นรุกลไงอัลฮัจญ์อารอฟานบีบอกการทำฮัจญ์ต้องไปวุกูฟที่อารอฟาเพราะเป็นวันที่ยิ่งใหญ่มากเป็นวันที่ชัยฏอนหมดน้ำยาครับวันอื่นมันจะยิ่งใหญ่แค่ไหนแต่วันนี้มันตัวเล็กนิดเดียวมันหลอกลูกหลานอาดัมมาทั้งชีวิตแต่วันนี้อัลลอฮฺอภัยโทษให้หมดแต่สิ่งที่เราจะได้รับตรงนั้นคืออัลฮัจญุลมะบรูรฮัจญ์ที่เป็นฮัจญ์ที่ถูกต้องมะบรูรมาจากคำว่าบิรงั้นอัลฮัจญุลมะบรูรไลซะละฮูญะซาอิลญันนะห์ฮะดีษไม่ได้บอกว่าอัลฮัจญ์ไลซะละฮูญะซาอิลญันนะห์ไม่ได้บอกว่าใครก็ตามที่ไปทำฮัจญ์รางวัลของเขาคือสวงสวรรค์แต่บอกว่าฮัจญ์ที่ถูกต้องนั้นรางวัลคือสวงสวรรค์ประเด็นคือแล้วฮัจญ์ที่ถูกต้องคืออะไรฮัจญ์ที่ถูกต้องคืออะไรทีนี้เราย้อนกลับมาตะกี้ผมบอกแล้วว่าสิ่งที่เป็นบทเรียนจากฮัจญ์คือการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ตะอาลาการเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเหมือนอิบรอฮีมเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เอาภรรยาและลูกน้อยมาอยู่ที่ดินแดนที่บิกอยเรซีซาไรน์ถ้าหัวใจไม่เกินร้อยเนี่ยไว้ไม่ได้หรอกเรานี่ถูกทดสอบหน่อยบางทีก็สะเทือนเนาะไม่ต้องเทียบกับอิบรอฮีมนะเพราะถ้าเทียบเนี่ยไกลกันฟ้ากับเหวเลยแหละเราไปดูดิว่ารอซูลว่านบีอิบรอฮีมถูกทดสอบเยอะแค่ไหนแล้วที่สำคัญนะนบีอิสมาอีลซึ่งเป็นลูกของฮายัดท่านทราบไหมว่าจากอิสมาอีลจนถึงมูฮัมหมัดเนี่ยระหว่างนั้นไม่มีนบีเลยอิสมาอีลก็มามูฮัมหมัดเลยแต่ในซีของอิสฮากบันิอิสราเอลทั้งหลายที่อ้างว่านี่คือนบีของฉันเนี่ยนบีเต็มไปหมดเลยซีกนู้นด้วยเหตุนี้ชามจึงเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งพันธสัญญาหรือดินแดนแห่งอัมบียะไงเพราะนบีส่วนใหญ่อยู่ที่ชามเพราะเป็นลูกของซาร์แล้วก็สืบมาจากอิสฮากไล่ลงมาหมดแต่ในซีกที่เป็นอาหรับมีนบีอิสมาอีลกับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสองซีกเนี่ยไปรวมที่คนคนหนึ่งคือที่ชื่อว่าอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเห็นนะมันไปย้อนกลับไปสู่จุดนั้นทีนี้เมื่อเราเรียนรู้เรื่องการให้เตาให้ต่ออัลลอฮ์ตะอาลาแปลว่าคนที่ไปทำฮัจญ์ทุกคนต้องถอดบทเรียนต้องถามตัวเองว่าแล้วการไม่มีชิริกต่ออัลลอฮ์นั้นเป็นอย่างไรการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ที่แท้จริงเป็นอย่างไรนั่นคือข้อที่หนึ่งข้อที่สองบทเรียนที่เราได้รับคืออิตติบาอ์รอซูลฮัจญ์ทั้งหมดสอนเรื่องการตามรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะถ้าเอาเหตุผลทางปัญญามีหลายเรื่องที่เราควรจะต้องทำไม่ใช่สิ่งที่เราจำเป็นต้องทำหรือสิ่งที่จะต้องทำยกตัวอย่างกะอ์บะห์เนี่ยมีกี่มุมฮะใครเคยไปตะวาฟกะอ์บะห์แล้วมีกี่มุม4มุมเนาะมุมที่ให้จูบมีกี่มุมที่ให้จูบ
มุมเดียวเรียกว่ามุมอะไรนะมุมหินดำฮายรัสวัดมุมที่ให้สัมผัสให้รูปมีกี่มุมมุมที่ให้รูปได้มีกี่มุมเริ่มสงสัยแล้วไอ้คนที่ไปบอกเออจำไม่ค่อยได้อะเพราะแต่ไปเนี่ยไม่ได้รูปเลยเดินห่างอย่างเดียวเลยมุมที่ให้รูปผมใช้คำว่ารูปนะลัมส์แปลว่ารูปคือการทำอย่างนี้ไม่ใช่แตะอย่างเดียวการรูปคือจับรูปขึ้นอย่างเงี้ยหรือว่ารูปลงอย่างนี้มีสองมุมเท่านั้นรุกนุ่นยามานีกับฮายรัสวัดอีกสองมุมที่อยู่ตรงอัลฮิจร์คือหินโค้งเรียกว่ารุกนุชามีวัลอิรักอิรากีมุมที่ทิศไปยังมุ่งไปทางอิรักและชามอีกสองมุมนั้นไม่มีการปฏิบัติอะไรเลยมีเพียงหินโค้งเราบ้านเราชอบเรียกติดปากว่าฮิจรุอิสมาอินเพราะไปเข้าใจว่าอิสมาอินฝังตรงนั้นซึ่งผิดเรียกว่าอัลฮิจรที่เขาทำหินโค้งไว้เนี่ยเพราะนั่นคือทรงเดิมของกะบะในสมัยอิบรอฮิมอะลัยฮิสลามทรงจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้สี่เหลี่ยมแบบนี้นะมันจะเป็นทรงแล้วมันจะมีมุมโค้งนิดหน่อยแต่เนื่องจากว่าในสมัยกุเรชที่ทำการบูรณะกะบะสตังไม่พอไอ้สตังดีๆที่ได้มาจากอาชีพดีๆมันไม่พอก็เลยลดพื้นที่ที่ควรที่จะอยู่ในตำแหน่งเดิมของอิบราฮิมมาอยู่ในที่ที่เป็นปัจจุบันนี้ในส่วนที่เป็นโครงสร้างเดิมในสองมุมนั้นจึงไม่เรียกว่าเป็นกอวาอิดอิบราฮิมไม่ได้เรียกว่าเป็นฐานเดิมของอิบราฮิมหรือเป็นโครงสร้างเดิมของอิบราฮิมโครงสร้างเดิมของอิบราฮิมอยู่สองฝั่งนี้เท่านั้นคือรุกนุญยามานีกับฮาจรอัสวัดอันนั้นเนี่ยทำขึ้นมาเพราะว่าสตังหมดถามว่าแล้วตำแหน่งเดิมคืออะไรตำแหน่งเดิมคืออยู่ตรงกลางของอัลฮิจรท่านจะเห็นไหมหินโค้งเป็นอย่างนี้เนาะมันจะมีไฟอยู่สองดวงดวงนี้ดวงหนึ่งฝั่งนี้ดวงหนึ่งไฟที่ตั้งอยู่บนขอบหินโค้งอ่ะแล้วมันจะมีประตูสองประตูใช่ไหมซีกนี้ตำแหน่งที่วางไฟตรงเนี้ยมันคือตำแหน่งเดิมที่เป็นเขาเรียกว่าตำแหน่งเดิมของกะบะห์มุชัรอฟะห์ด้วยเหตุนี้พระนางไอชะบอกกับรอซูลุลลอฮ์ว่าฉันน่ะอยากจะเข้าไปละหมาดในกะบะห์เหมือนกับท่านนบีบอกว่าให้ไปละหมาดในหินโค้งสิเพราะมันหมายถึงละหมาดภายในกะบะห์เข้าใจยังบ้านเราก็เลยไปเอาเรื่องอะไรเรื่องรางทองบอกบารากัตลงมาจากรางทองรู้ไหมว่ารางทองเขาทำไว้ทำไมเขาทำไว้ให้เป็นที่ลงของน้ำฝนไอจุดสำคัญน่ะมันอยู่ข้างล่างเพราะพื้นที่ข้างล่างที่เป็นส่วนที่ใกล้กับอาคารกะบะห์ปัจจุบันมันคือส่วนที่เป็นภายในของกะบะห์ด้วยเหตุนี้การต่อวาร์ปแล้วตัดเข้าไปตรงหินโค้งโดยไม่อ้อมหินโค้งถือว่าการตะวาฟไม่ซ้อเพราะไม่เรียกว่าตะวาฟรอบกะบะแต่เป็นการตะวาฟตัดภายในกะบะเขาถึงทำประตูสองข้างเอาไว้ตำรวจยืนแน่นเลยไม่งั้นเดี๋ยวใครแอบเข้าไปละหมาดแล้วก็เดินโผล่เข้าฝั่งนี้หลุดฝั่งนี้ไม่ได้เพราะนั่นคือภายในของกะบะทีนี้มีสี่มุมถ้าด้วยสติปัญญาของเราเนี่ยสองมุมเนี่ยคนไปสัมผัสกันเยอะนะคนไปลูบกันเยอะอีกสองมุมไม่มีใครเลยเราเอาตรงนี้ดีกว่าโล่งดีเพราะให้เหตุผลว่าก็เป็นอาคารเดียวกับกะบะห์ด้วยเหตุนี้ทุกส่วนก็น่าจะจำเป็นน่าจะสนใจน่าจะดีใช่ไหมมูอาวิยะห์กับอิบนุอับบาสคุยกันมาแล้วเรื่องนี้สัมผัสทุกมุมเลยอิมามบาสบอกว่าทำไมท่านทำในสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ไม่ทำเขาบอกว่าอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างกะบะห์มาอย่างไร้สาระหรอกอิมามบาสบอกว่าละกอดกานาละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะแต่ว่าแบบอย่างที่ดีคือแบบอย่างของรอซูลุลลอฮ์
มูยะบอกใช่ถูกต้องนี่คือหลักการทีนี้สอนเรื่องการตามคืออะไรทั้งที่กาบะมี4มุมเนี่ยให้จูบได้มีแค่มุมเดียวฮะให้รูปได้มีแค่2มุมจูบไม่ได้รูปไม่ได้ให้อิชาเราะห์คือยกมือขึ้นไปชี้แล้วเดินผ่านมีกี่มุมมุมเดียวคือฮัจญะรุลอัสวัดรุกนุลยะมานีถ้ารูปไม่ได้ไม่มีซุนนะห์ให้ยกมือขึ้นไปเลยให้กล่าวร็อบบานาอาตินาฟิดุนยาซะนะแค่นั้นแต่เราจะเห็นคนยกมือกันเป็นแถวนะเราเดินไปเขายกเรายกมั่งดีกว่าเดี๋ยวจะเสียโอกาสถามว่ายกทำไมไม่รู้เขายกกันฮัจญ์สอนอิตติบะสอนให้เราเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติตามเพราะนบีบอกคูซูอันนีมานาซิกะกุมสู่เจ้าทั้งหลายจงเอารูปแบบฮัจญ์ไปจากฉันนี่คือพิมพ์เขียวนี่คือสิ่งที่เราต้องยึดเป็นแนวปฏิบัติในการทำฮัจญ์ซึ่งรอซูลุลลอฮ์ทำฮัจญ์ครั้งเดียวนะแซบอกให้ยกบางทีแซบอกตามฉันอย่างเดียวกำลังตอบว่าแซกเขาหัวไอ้ข้างหลังเกาด้วยนึกว่าเป็นซุนนะไม่รู้แซบอกทำตามทุกอย่างไงเวลาให้ตามแบบไม่สอนเนี่ยปัญหาเกิดนะปัญหาเกิดทีนี้จะสังเกตว่าสัมผัสก็ไม่ได้นะให้อิชาเราะห์ไปว่ายกมือชี้ไปที่มุมหินดำมีซุนนะห์ให้จูบมือไหมมีไหมบางคนอาจารย์ก็เห็นเขาจูบมาทุกคนอ่ะส่งจูบทุกคนเลยส่งจูบไปที่หินดำตกลงมีไหมนี่บอกมีนี่บอกไม่มีจำไว้นะรอซูลุลลอฮ์ทำให้เราเห็นในรูปแบบของการจูบหินดำไว้4ลักษณะใหญ่ๆนี่เป็นฮิกมะห์ที่ใหญ่เลยเหมือนกับที่นบีสอนให้เรากอดอกแบบจับอย่างนี้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 มีหลายรายงานนะแต่อยู่ที่อกเหมือนกันนะแต่ตำแหน่งที่วางเพื่อจะดูว่าเวลาเราละหมาดเวลาแน่นมากอย่าท่านี้เพราะไอ้คนข้ามจะลำบากขยับมาหน่อยก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเพราะรอซูลุลลอฮ์มีตรงนี้มีตรงนี้มีตรงนี้4ตำแหน่งเนี่ยแต่ไม่มีใครเต็มที่ได้เลยไปอยู่นู่นน่ะอย่างนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะอะไรเพราะดูที่ซุรูฟดูที่สภาวะซุนนะห์รอซูลุลลอฮ์ที่ทำไว้หลายอย่างเพื่อให้เราได้ปฏิบัติอัดดีนุยุสรศาสนาอยู่บนพื้นฐานของความปฏิบัติในสิ่งที่มันสะดวกง่ายได้แต่ต้องอยู่บนกรอบของหลักการทีนี้รอซูลุลลอฮ์สอนเราว่าให้เอามือไปลูบและจูบนี่คือสเต็ปแรกเลยสมัยนี้ทำยากสุดใครไปจะรู้นะไปลูบแล้วไม่ได้จูบมือนะจูบหินดำเวลาจูบหินดำเนี่ยกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรฮิกมะห์ตรงนี้สำคัญนะไม่ใช่ฮัจญะรุลอัสวัดอักบัรไม่ได้จูบแล้วบอกว่าหินดำใหญ่แต่บอกว่าใครอัลลอฮ์ใหญ่ให้รู้ว่าหินดำเป็นเพียงหินก้อนหนึ่งถึงแม้ว่ารายงานหะดีษบอกกับเราว่ามาจากสูงสวรรค์เดิมเป็นหินขาวสะอาดด้วยกับความผิดของบนีอาดัมมันจึงเป็นสีดำแต่เจ้าหินดำมิได้ให้คุณให้โทษอะไรกับเราเลยเราจูบหินดำอิตติบะอิรอซูลเพราะปฏิบัติตามซุนนะห์ของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราไม่ได้จูบหินดำเพราะหินดำสามารถให้คุณและให้โทษกับเราได้ถึงแม้ว่าในหะดีษรอซูลจะยืนยันว่าในวันกิยามะห์หินดำจะไปเป็นพยานให้กับบุคคลที่จูบก็ตามแต่ไม่ได้หมายถึงในดุนยาสามารถให้คุณให้โทษกับชีวิตเราได้เหตุนี้อุมาร์บินคอตอบจึงจูบหินดำและพูดอย่างเดียวว่าเจ้าชื่อหินก้อนหนึ่งที่ลาย้ำฝะลาตั้มฝะเวลาตะดุดไม่ได้ให้คุณให้เท่าไรเลาลาอันนีรอไอตุรอซูลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุกับบิลุกมักกะบันตุกหากว่าฉันไม่เห็นรอซูลลอฮ์จูบเจ้าแล้วก็ฉันไม่มีวันจูบเจ้าเด็ดขาด
บอกให้รู้ว่าแยกระหว่างการตามซุนนะกับการเชื่อถือว่าสิ่งนั้นศักดิ์สิทธิ์ถ้าแยกไม่ได้ชิริกทันทีจริงป่ะคนต่างศาสนิกถามเราว่าอาจารย์พี่น้องมุสลิมทั้งหลายไหนบอกว่ามุสลิมไม่ติดยึดกับวัตถุแล้วไปต่อวาฟทำไมไปต่อวาฟรอบกะอ์บะห์ทำไมเพราะนั่นคือวัตถุต่อวาฟทำไมจะตอบยังไงนี่ไงคือการเคารพกะอ์บะห์คุณไปเวียนรอบกะอ์บะห์คือการเคารพกะอ์บะห์ในเมื่อไม่เอาไม่มีไม่นับถือวัตถุไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุแล้วไปต่อวาฟทำไมตอบยังไงอ่ะทำไมเงียบมาเราไปต่อวาฟเพราะคำสั่งเราไปที่นั่นเราไปอิบาดะห์ต่อพระเจ้าของกะอ์บะห์เราไม่ได้อิบาดะห์ต่อตัวกะอ์บะห์เพราะพระเจ้าของเราสั่งให้ไปที่นั่นแล้วสั่งให้เราทำแบบนี้เราจึงทำถ้าไม่สั่งให้เราไปและไม่สั่งให้เราทำกะอ์บะห์ก็คืออิฐปูนเป็นเพียงอิฐที่เอามาสร้างทรงสี่เหลี่ยมเท่านั้นไม่ได้ให้คุณให้โทษอะไรกับเราเราไม่ได้ไปต่อวาฟรอบกะอ์บะห์เพราะความศักดิ์สิทธิ์ที่จะให้คุณให้โทษต่อชีวิตนี่คือชิริกเลยด้วยเหตุนี้เนี่ยเราไปลูบที่มุมรุกนุญจมานีก็ดีเราไปจูบหินดำก็ดีอิตติบะอิรอซูลเพราะเราปฏิบัติตามรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่เพราะเจ้าหินนี้สามารถให้คุณให้โทษกับชีวิตของเราเพราะถ้าเชื่ออย่างนั้นอะกีดะห์พังทันทีเพราะเรากำลังไปอิบาดะห์ต่อพระเจ้าของกะอ์บะห์เราไม่ได้อิบาดะห์ต่อตัวกะอ์บะห์ที่สุดแล้วกะอ์บะห์ถูกทำลายใกล้วันกิยามะห์กะอ์บะห์จะถูกทำลายโดยลูกหลานของอับรอฮะที่อยู่ที่หะดีษบอกว่าเป็นซุนซุไวกอไตนี่เป็นไอ้คนขาเล็กทั้งสองซากแปลว่าขาซุไวกุนแปลว่าขาเล็กมาจากตระกูลนั้นที่ที่สุดแล้วจะมาทำลายกะอ์บะห์ฮะดีษบอกแล้วว่าเมื่อแผ่นดินฮารอมถูกละเมิดและกะอ์บะห์ถูกทำลายนั่นแปลว่าสัญญาณของวันกิยามะห์เกิดขึ้นทันทีกะอ์บะห์ไม่ได้เขาไม่ได้ผู้ที่ดูแลกะอ์บะห์คือพระเจ้าคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลางั้นด้วยเหตุนี้นบีไปสัมผัสไปลูบและจูบทีนี้จูบไม่ถึงลูบได้อย่างเดียวระดับสองคือลูบแล้วมาจูบมือที่เป็นรอยลูบฮะแต่ถ้าไปลูบก็ไม่ได้จูบก็ไม่ได้นบีบอกให้อิชาระอิชาระไปว่าชี้ไปแปลว่าถ้ามือไม่สามารถไปลูบไปสัมผัสหินดำจึงไม่มีซุนนะห์ให้จูบเพราะซุนนะห์คือจูบหินดำไม่ใช่ส่งจูบไปที่หินดำแต่เราจะเห็นคนนะเวลาเดินนะบางคนอย่างนี้เลย Love I love you นี่คือหลักการถ้าเรารู้อย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้เราทำอิบาดะห์ได้อย่างเต็มกำลังไม่ตะขิดตะขวงเลยต่อว่าบางคนบอกอาจารย์ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผนังกะอ์บะห์เราทำอะไรกับมันได้ไหมไปลูบไปเคาะไม่ได้นั่นคือชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะกะอ์บะห์ตัวกะอ์บะห์เองเป็นเพียงวัตถุถามว่าเวลาเราไปต่อวาฟเนี่ยเราขอดุอากับตัวกะอ์บะห์หรือขอต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเวลาเราขอเวลาเดินต่อวาฟอ่ะขอต่ออัลลอฮ์แปลว่ากะอ์บะห์เป็นมากานุลอิบาดะห์เป็นเพียงสถานที่แห่งการทำอิบาดะห์แต่ผู้ที่เราทำอิบาดะห์เราปฏิบัติต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมีมากล่อมนบีอิบรอฮีมเนาะจะเห็นว่าหลายคนไปก็ไปลูบไปจูบไปขอไปกอดเอาสารบัญไปลูบ
เอากลับมาบ้านโอ้ยฉันจูบหินดำไม่ได้ก็จูบมากล่อมนบีอิบรอฮีมแหละเหล่านี้ถ้าทำโดยความเชื่อว่านั่นคือความศักดิ์สิทธิ์ที่จะทำให้ชีวิตมีบารากัตชีริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกขอละคุ้มครองเราจากสิ่งนี้สำคัญมากดินแดนแห่งนั้นเป็นดินแดนที่ขจัดชีริกออกเราจะต้องไปโดยที่ไม่ไปกระทำชีริกบนดินแดนแห่งนั้นอย่างเด็ดขาดและนี่คือสิ่งที่เป็นสาระสำคัญเราตอวาบในขณะที่ตอวาบเราจะเห็นว่าตอนที่เราครองอิหร่ามเนี่ยผู้ชายมีผ้าแค่สองผืนเนาะนุ่งหนึ่งผืนห่มหนึ่งผืนเท่านั้นยังอื่นไม่ได้เลยนะถึงแม้ว่าคนไม่เคยเลยชีวิตมันจะดูวังเวงสักหน่อยบางคนบอกฉันชีวิตไม่เคยเลยที่จะใส่ผ้าแค่สองผืนมันสองผืนจริงๆด้วยนะเนี่ยครั้งนี้ที่ผมไปวันที่19เนี่ยผมจะเดินทางเนี่ยผมบอกกับพี่น้องว่าคราวนี้เราไปเนี่ยเราจะต้องไปเพื่อที่จะเข้าสู่มักกะเลยเนื่องจากว่าเราไปชิดมากแล้วไปก็ไปถึงก็ซุลฮิจญะห์แล้วแปลว่าเราไปเสร็จเราไปตอวาฟไปทำอุมเราะห์ก่อนเลยนั่นแปลว่าเราต้องเตรียมพร้อมสวมชุดอิหร่ามแต่ยังไม่ถือเป็นการครองอิหร่ามเพราะการครองอิหร่ามแปลว่าการที่เราต้องเนียดที่มีกอดปัญหาคือเวลาอยู่บนเครื่องบินจะลงยิดดาห์เนี่ยมีกอดมันคือโซนอย่าลำที่เราจะต้องผ่านฉะนั้นเครื่องบินเขาจะประกาศเลยว่าเข้าเขตมีกอดแล้วตรงนั้นเนี่ยแปลว่าทุกคนต้องพร้อมแล้วไอ้คันจะไปเปลี่ยนชุดในขณะที่ถึงมีกอดไม่ทันเพราะเครื่องบินไม่จอดรอไม่ใช่เหมือนรถบัสไปจอดมันผ่านเลยไปถึงปุ๊บแป๊บเดียวลงเลยครับผมก็เลยบอกว่าต้องเตรียมตัวตั้งแต่สนามบินสุวรรณภูมิสวมชุดไปแล้วเดี๋ยวก่อนถึง5ชั่วโมงเราจะประกาศละว่าพอเราไปเหมาลำประกาศแล้วว่าท่านจะต้องเตรียมพร้อมแล้วใครที่ยังสวมกกน.อยู่ยังใส่เสื้อยืดถอดได้แล้วเขาเรียกว่าสวมชุดเตรียมพร้อมแต่ยังไม่ถือเป็นการของอิหร่ามเพราะการเกาเนียรอมต้องที่มีกอดนี่ก็เป็นจุดสำคัญนบีเนี่ยอยู่ที่มะดีนะห์ที่มะดีนะห์เนี่ย 1,000 เท่านะละหมาดที่นั่นนบีมาที่ซุนฮุไลฟะห์ซึ่งแน่นอนอยู่นอกเมืองแล้วนบีมาเริ่มต้นของอิหร่ามที่ซุนฮุไลฟะห์เป็นมีกอดของชาวมะดีนะห์และคนที่ผ่านเส้นทางของมะดีนะห์คำถามทำไมซอฮาบะห์ไม่ของอิหร่ามที่มะดีนะห์เลยอ่ะที่ก็ดีกว่าอิตติบาอิรอซูลเพราะหน้าที่เราคือปฏิบัติตามศาสนาคืออิตติบาลาอิบติดาศาสนาคือการปฏิบัติตามไม่ใช่คิดขึ้นมาเองเวลาครองอิหร่ามนี่ใส่ผ้าแค่สองผืนนะผู้ชายส่วนผู้หญิงก็อยู่ในชุดที่อนุญาตชุดที่สามารถละหมาดได้โดยไม่ฉูดฉาดเป็นชุดที่สำรวมสองสิ่งที่ต้องระวังคือต้องไม่สวมถุงมือและไม่ปิดหน้าสำหรับผู้หญิงอย่างอื่นได้หมดคำว่าได้หมดคือข้อห้ามที่มีร่วมกันระหว่างหญิงชายก็มีแต่เฉพาะลิบาสอาภรณ์ส่วนผู้ชายนั้นจะต้องสวมชุดที่ไม่เป็นรูปทรงบ้านเราชอบแปลว่าไม่มีรอยตัดเย็บไม่มีรอยฝีเข็มปวดหัวเลยตอนนี้แล้วตกลงเข็มขัดทำยังไงอ่ะเข็มขัดทำยังไงอ่ะเพราะรอยฝีเข็มมีศาสนาไม่ได้บอกว่ารอยฝีเข็มมีไม่ได้เปล่าซอฮาบะห์ถามนบีว่าชุดอิหร่ามเป็นยังไงนบีบอกว่า5ลักษณะห้ามชุดที่เป็นรูปทรงที่เป็นเสื้อชุดที่เป็นกางเกงซิรวานชุดที่เป็นชุดยาวที่เป็นเหมือนโต๊บแล้วมีฮูดและการสวมหมวกและใส่คุฟนบีบอกแค่นี้เองว่าคนที่ครองอิหร่ามผู้ชายห้ามอยู่ในอาภรณ์ประเภทนี้ส่วนว่าคนมีชุดผ้าอิหร่ามแล้วปลายมันลุ่ยอยากจะไปเดินจากเข็มให้มันไม่หลุดเพื่อที่เอามาขอไม่ผิดแต่เอาผ้าที่เป็นผืนเดียวมาตัดทรงเป็นรูปเสื้อแล้วสวมไม่ได้เห็นไหมเขาห้ามสิ่งที่เป็นรูปทรงไม่ได้บอกว่าถ้ามีรอยฝีเข็มไม่ได้บางคนถามผมมากเลยอาจารย์แล้วเข็มขัดใจได้ไหม
เพราะทำไมผมถามทำไมไม่ได้ล่ะก็เพราะมันมีรอยเย็บเขาบอกเพราะบ้านเราไปแปลว่ามีรอยเย็บลุบซุลมะคีดเนี่ยบ้านเราไปแปลว่ามีรอยเย็บไม่ได้อาภรณ์ที่มีรอยเย็บไม่ใช่ลุบซุลมะคีดแปลว่าการสวมอาภรณ์ที่เป็นรูปทรงเพราะนบีอธิบายไว้ว่าในความหมายนี้หมายถึงอะไรหมายถึงใส่เสื้อไม่ได้ใส่กางเกงไม่ได้ใส่ชุดยาวไม่ได้ใส่หมวกหรือไอ้มาม่าไม่ได้สวมรองเท้าคุบไม่ได้อันนี้แปลว่ามะคีดในความหมายนี้แต่ถ้าเป็นผ้าสองผืนยาวๆมันเอาจะไปเย็บข้างให้มันไม่ลุ่ยไม่ใช่เรื่องแปลกเข็มขัดทุกชนิดใช้ได้หมดบางคนไม่เคยสวมชุดอิหร่ามเลยเนี่ยนุ่งไม่แน่นนะผมบอกให้นุ่งไประวังไปนุ่งไประวังไประวังไประวังมาข้างล่างเย็นกว่าข้างบนหลุดตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยบางคนไม่เคยนี่ระวังเดินก็ไม่เป็นบางคนบอกอาจารย์สวนเข็มขัดได้แต่ผ้าต้องมี2ผืนเท่านั้นนะสอนอะไรเราสอนให้เรารู้ว่าเนื้อแท้ของความเป็นมนุษย์เนี่ยไม่มีอะไรมากไปกว่าการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ตาลาถามว่าเราที่สวมชุดผ้าสองผืนเนี่ยไม่ใช่เพราะเราไม่มีอาภรณ์ใส่ไม่มีเสื้อใส่ไม่มีโต๊บใส่บางคนก่อนขึ้นเครื่องเนี่ยโอ้โหแต่งตัวเสื้อผ้าราคาแพงแต่วันที่คลองอิหร่ามเนี่ยเหลือผ้าสองผืนเต็มที่ไม่เกิน50เหรียญบางคนเต็มที่100เหรียญเท่านั้นพอไอ้ที่รักเสื้อ 3-4,000 กางเกง 7-8,000 เนี่ยถอดเกลี้ยงหมดแปลว่าสิ่งที่อัลลอฮ์จะพิจารณาเราไม่ใช่อาภรณ์ที่เราใส่ว่ามันแพงมีราคาแค่ไหนแต่มันอยู่ที่ตักวาที่เรามีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาชุดอิหร่ามเนี่ยเป็นชุดพระราชทานนะผมบอกให้อัลลอฮ์กำหนดให้เราใส่นะแล้วอิหร่ามเนี่ยใส่เฉพาะตอนคลองอิหร่ามเท่านั้นนะชุดเนี่ยอยู่บ้านนึกขึ้มๆนั่งหัวบันไดใส่ชุดชาวบ้านนึกว่าเราไม่สบายงั้นไอ้นี่เป็นอะไรมันนั่งคลองอิหร่ามหัวบันไดบ้านใส่เฉพาะตอนภารกิจฮัจญ์และอุมเราะห์เท่านั้นนะแค่นั้นจบสิ้นถอดปกติมันจึงเป็นชุดที่สำคัญแล้วมีเวลาจำกัดไงอ้าวไหนๆก็พวกเราเคยไปกันแล้วผู้ชายผู้หญิงไม่ต้องตอบนะไอ้เปิดไหล่ขวาเนี่ยเขาเปิดตอนไหนฮะตะวาฟครั้งไหนมันมีตะวาฟทั้งตะวาฟอุมเราะห์ทั้งตะวาฟฮัจญ์ตกตะวาฟทั้งไหนอย่าลืมนะการเปิดไหล่ขวาเป็นการเปิดตอนที่ตะวาฟครั้งแรกที่ไปถึงมักกะฮ์เท่านั้นเมื่อตะวาฟเสร็จในตอนที่ไปละหมาดเขาเรียกว่าซุนนะตุตะวาฟละหมาดหลังนมัสการนบีอิบรอฮีมเนี่ยให้ปิดได้แล้วสะแอไม่มีซุนนะห์ให้เปิดแล้วนะเฉพาะตอนตะวาฟอย่างเดียวเพราะมันมีที่มาคือรอซูลุลลอฮ์เนี่ยมาเข้ามาทำอุมเราะห์ในปีที่6แห่งฮิจเราะห์ศักราชตอนนั้นกุเรชมักกะฮ์สกัดอยู่ที่ฮุดัยบียะห์จนเป็นเหตุที่นบีไม่สามารถไปทำอุมเราะห์ได้ก็เกิดสนธิสัญญาฮุดัยบียะห์หลังจากนั้นนบีก็กลับมาในปีที่7นบีถึงจะไปทำอุมเราะห์อีกครั้งหนึ่งเป็นอุมเราะห์กอฎอในปีที่ผ่านมาเพราะในหลักการแล้วการสวมชุดอิหร่ามถ้าไม่เสร็จสิ้นภารกิจแล้วต้องเปื้องชุดอิหร่ามก่อนที่จะเสร็จภารกิจจะต้องเสียค่าปรับเป็นอิบาดะห์เดียวที่เลิกไม่ได้ต้องทำให้สำเร็จถ้าเลิกต้องเสียค่าปรับไม่ว่าจะเป็นฮัจญ์หรืออุมเราะห์ก็ตามด้วยเหตุนี้นบีถึงปลดชุดอิหร่ามแล้วนบีเชื่อสัตย์นะนบีโกนผมแล้วนบีก็กลับมาปีที่7นบีถึงไปข่าวลือไปถึงชาวมักกะฮ์ว่าเอ้ยที่มะดีนะห์โรคระบาดเต็มเลยเดี๋ยวดูนะมูฮัมหมัดมานี่ไข้กินงอมเยาะเย้ยไปนั่งอยู่ตรงมุมระหว่างรุกนุชามีวัดอิรากีตรงฮิจรด้านบนไปแอบซุ่มอยู่ญิบรีลมาบอกนบีว่าไอ้พวกนี้กำลังคิดการไม่ดีถ้านบีอ่อนแอซอฮาบะห์อ่อนแอนี่น่าจะมีแผนไม่ดีนบีบอกว่าเราลงลานต่อวาฟนะในทิศที่พวกนี้เห็นเราให้เปิดไหล่ขวาและวิ่งให้มันเห็นมันจึงเป็นซุนนะห์รอซูลุลลอฮ์ที่มี2 อย่างคู่กันคืออิตติบะวะรัมการเปิดไหล่ขวาและวิ่งเหยาะๆ3รอบแรกไงเพื่อให้รู้ถึงความแข็งแกร่ง
ที่มันบอกว่าข้าป่วยข้าไม่ไหวเนี่ยเปิดไหล่ขวาให้มันเห็นอะไรความกำยำล่ำสันวิ่งเนี่ยให้รู้ว่าเฮ้ยไม่ใช่เดินอย่างเดียวนะมันวิ่งยังได้เลยวิ่งย่อๆมีสุนนะให้ทำปฏิบัติในการไปครั้งแรกของการต่อวาบไม่ว่าจะเป็นต่อวาบกูดูมหรือต่อวาบอุมเราะห์ก็ตามครั้งแรกเท่านั้นนี่คือสุนนะที่มาพอเสร็จสิ้นจากการต่อวาบครั้งนั้นปุ๊บกลับมาคุมเหมือนเดิมวันที่8สมมุติทำฮัจญ์ตะมะตุวันที่8ครองอิหร่อมใหม่เพื่อเข้าสู่มีนาตอนนั้นลับใบกะฮัจญ์ยันแล้วเข้าสู่มีนาเพื่อไปมาเบทที่มีนาไปค้างแรมที่มีนามีสุนนะให้เปิดไหล่ขวามั้ยมีมั้ยไม่มีแต่บอกอาจารย์เห็นเปิดกันเต็มเลยอ่ะนี่ไงถ้าเราไม่ศึกษาเราจะไม่รู้เลยว่าเราสุลต่านไม่ได้เปิดนะเปิดเฉพาะช่วงนั้นช่วงเดียวนะแปลว่าในการครองอิหร่อมเพื่อการทำฮัจญ์เราเนียดณที่ที่เราอยู่ละใบกะฮัจญ์ยันแล้วเราก็เข้าสู่ทุ่งมีนาปิดปกติไม่มีการเปิดไหล่ขวาจนกระทั่งตะฮัลลุนเปิดไหล่ขวามีครั้งเดียวเท่านั้นนี่ก็สอนอิตติบะสอนปฏิบัติตามซุนนะห์รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราได้สองข้อใหญ่ๆเลยนะข้อที่สามความอดทนพอละดึกละเดี๋ยวกลับมาหลังฮัจญ์ค่อยบรรยายต่อขอสุดท้ายเลยผมใช้เวลาเกินพี่น้องอดทนฮัจญ์สอนเรื่องความสอบบัตรมากท่านสังเกตไหมจากอยู่โรงแรมเนาะห้องใครห้องมันแอร์เย็นฉ่ำไปอยู่ที่มีนาเนี่ยมีแค่สองห้องผู้หญิงห้องผู้ชายห้องนอนนี่บางคนลุกไปเข้าห้องน้ำกลับมาที่หายแล้วเพราะความที่มันเบียดกันมากอดทนไปอยู่ตรงนั้นเขาบอกอาจารย์ที่มีนามีแอร์ไม่ใช่ผมมีปีผมไปเนี่ยมีนาเขามีแอร์แต่มันจะเริ่มซ่อมแอร์ตอนที่เราไปถึงมันก็ยืนอยู่บนหลังคาเดินซ่อมไปพอแอร์เย็นปุ๊บวันสุดท้ายเรากลับไอ้ระหว่างที่อยู่ร้อนอย่างเดียวเลยผมเคยถามไอ้คนที่มันซ่อมผมบอกเอ้ยทำไมมึงซ่อมช้าเหลือเกินอ่ะข้างในร้อนหมดมันบอกว่าคุณอยู่ข้างในร้อนอ่ะฉันอยู่ข้างบนไม่ร้อนไงเราเอองั้นพอละไม่คุยแต่ตอนนี้เขาดีขึ้นละเขาบริการดีขึ้นอดทนแล้วก็ต้องอยู่สภาพคลองเอี้ยรอมอย่างนั้นหนึ่งในการคลองเอี้ยรอมห้ามใช้เครื่องหอมทุกชนิดนะอยู่ในชุดเดิมท่านไม่ต้องกลัวแล้วเฮ้ยฉันจะมีกลิ่นไหมมันกลิ่นเดียวกันหมดทั้งเต็นท์ไม่ต้องห่วงจะเข้าห้องน้ำจะอยู่จากสองห้องไปอยู่ที่อารอฟะจุดอารอฟะนี่จุดสำคัญมากใครที่ไม่เคยขอดุอาแล้วร้องไห้แล้วไปอยู่ที่อารอฟะแล้วขอดุอาไม่ร้องไห้ผมว่าหัวใจท่านแข็งเกินไปคนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยสิ่งที่ทุกคนพยายามวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์เพราะสิ่งที่เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่และการเปิดโอกาสในการที่จะได้รับการอภัยโทษณดินแดนอารอฟะนั้นมันยิ่งใหญ่มากด้วยเหตุนี้เราจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยเชื่อไหมชีวิตคนคนหนึ่งเปลี่ยนแปลงเพราะขอดุอาแล้วเขาอยู่ที่อารอฟะด้วยกับน้ำตาอาบสองแก้มเขาขอต่ออัลลอฮ์เพราะเขาตระหนักดีว่าวันนั้นเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์พร้อมจะให้อภัยต่อปวงบาปของพระองค์ที่มาอยู่ณดินแดนแห่งนั้นอารอฟะจึงไม่ใช่วันเยี่ยมญาติเดินไปเยี่ยมเต็นนั้นเต็นนี้เต็นนู้นอารอฟะไม่ใช่วันที่ไปนอนแต่อารอฟะคือวันที่เราจะต้องทำอิบาดะห์เพราะเวลาของอารอฟะมีน้อยนิดเดียวบาดะซะวานอิลากุรุบิชัมสำหรับคนที่ไปหุกุบในเวลากลางวันตั้งแต่ดวงอาทิตย์คล้อยไปจนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั่นแปลว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญเป็นวักตุซะฮาบีเวลาทองที่เราจะต้องมุ่งมั่นกับมันรอซูลุลลอฮ์เนี่ยขี่อูฐแล้วรอซูลุลลอฮ์อยู่ที่ยะบัลอารอฟาตซึ่งปัจจุบันเราเรียกภูเขาลูกนี้ว่ายะบัลเราะห์มะห์โดยมีซอฮาบะห์2คนขนาบข้างรอซูลุลลอฮ์ยกมือขอดุอาแล้วอยู่บนอูฐของท่านตั้งแต่บะดะซะวานอิลากุรุบิชัม
ตั้งแต่ดวงอาทิตย์คล้อยจนดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้นที่รอซูลุลลอฮ์เป็นคนที่ไม่มีบาปหมายถึงกะบาอิรบาปใหญ่ทั้งหลายความผิดหนักไม่มีเลยท่านลองยืนขอดุอาแล้วยกมืออย่างนี้สักชั่วโมงท่านจะรู้สึกตัวมันชาไปหมดเลยแล้วลองดูรอซูลุลลอฮ์ว่าตั้งแต่ดวงอาทิตย์คล้อยจนลับขอบฟ้าความมุ่งมั่นของรอซูลุลลอฮ์ที่ทำให้เราเห็นถึงการวิงวอนขอที่ยิ่งใหญ่ในวันนั้นขนาดไหนงั้นวันนั้นจึงเป็นวันที่เราจะต้องมุ่งสู่อัลลอฮ์อย่างแท้จริงซุนนะห์หนึ่งของรอซูลุลลอฮ์คือการคุตบะในวันอารอฟะห์เป็นการสอนและบอกให้รู้ว่าความสำคัญของอารอฟะห์นั้นเป็นอย่างไรฉะนั้นเวลาผมพาไปเนี่ยสิ่งที่ผมจะให้ความสำคัญคือวันนั้นไม่ใช่เป็นวันไปคุยตลกโปกฮานั่งคุยสนุกนินทาชาวบ้านนะวันเยี่ยมญาติไปถึงวันกินอาหารสนุกไม่เราจะต้องไปด้วยความสงบแล้วเมื่อเข้าสู่เวลาที่เป็นเวลาวุกุบซึ่งนบีจะเข้าหลังจากที่นบีคุตบะเสร็จแล้วนบีก็ให้อาซานแล้วก็อิกามะแล้วนบีก็ละหมาดซุฮรี2รอกอะห์เสร็จแล้วก็ละหมาดอัสรี2รอกอะห์ทั้งที่วันนั้นคือวันศุกร์นบีวุกุบวันศุกร์นะแต่ไมดินแดนมะชาอิรจะไม่มีการละหมาดวันศุกร์นบีละหมาดซุฮรีและอัสรีหลังจากนั้นเข้าสู่การวิงวอนขอเป็นการขอที่ยิ่งใหญ่ทั้งหมดต้องอดทนมากต้องอยู่บนความอดทนและมุ่งมั่นและวิงวอนขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาฉะนั้นถ้าเราไปทำฮัจญ์ด้วยหัวใจที่ผูกพันและรู้ถึงสิ่งที่เป็นบทเรียนที่มันแฝงอยู่ในทุกอิริยาบถของฮัจญ์เราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตของเราผมบอกให้เลยเพราะฮัจญ์มันคือการเปลี่ยนแปลงถ้าคนเข้าถึงและรับรู้ถึงฮิกมะห์ของฮัจญ์ในแต่ละอิริยาบถในแต่ละขั้นตอนการอยู่มีนาการอยู่อาราฟะอยู่มุซดะลิฟะห์กลับมาอยู่มีนาจนกระทั่งไปตะวาฟอิฟาดะห์ตะวาฟฮัจญ์หลังจากนั้นก่อนจะออกเป็นตะวาฟวะดะตะวาฟอัมราเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สอนให้เรานั้นได้ผูกพันกับพระเจ้าทั้งสิ้นเชฟบิมบาสบอกว่าภารกิจฮัจญ์ทั้งหมดอัดยะวะตุอิลาตาวฮีดิลลาฮิซุบฮานะตะอาลาเป็นการเรียกร้องเชิญชวนไปสู่การให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์อย่างแท้จริงด้วยเหตุนี้เนี่ยนบีจึงบอกว่าเขากลับมาสู่มาตูฮุมรอญะกามาวาลาดัตฮุอุมมุเขากลับมาสปาหนึ่งมารดาเพิ่งคลอดเขามาใหม่ๆแปลว่าเหมือนเด็กเกิดใหม่ความผิดเป็นศูนย์นี่คือความยิ่งใหญ่ของภารกิจผมคงใช้เวลากับท่านเพียงเท่านี้จริงๆแล้วมีแง่มุมในบทเรียนอีกมากแต่ว่าขอมาอัพจริงๆมาสายแล้วก็ใช้เวลาเกินไปเกินมากเกินไปแต่ก็พี่น้องให้ความสนใจอยากจะให้การถ่ายทอดในวันนี้เป็นประโยชน์กับพี่น้องและนี่คือหนึ่งในสิ่งที่ผมบอกกับตัวเองตลอดว่าทุกครั้งที่นำพี่น้องไปไม่ว่าจะเป็นฮัจญ์หรืออุมเราะห์สาระสำคัญที่จะให้กับคุณญาติคือการให้ความรู้การให้ปัญญาการให้ข้อคิดเพื่อเขาจะได้ทำในอิบาดะห์นั้นอย่างมีสำนึกผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาในทุกอิริยาบถของการทำฮัจญ์เพราะสิ่งที่เราต้องการคือเราอยากจะให้ทั้งไม่ใช่ว่าฮัจญ์มันคือการบริการเรื่องความสะดวกสบายกินอิ่มนอนหลับแล้วจบถ้าอย่างนั้นไปเที่ยวที่อื่นฮัจญ์ไม่ใช่เรื่องการไปเที่ยวฮัจญ์คืออิบาดะห์เมื่อเป็นอิบาดะห์มันจะต้องมีบททดสอบผมบอกว่าเราเนี่ยได้รับบททดสอบผมบอกกับท่านทุกครั้งเลยว่าทุกครั้งที่ผมไปตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาข้อสอบที่อัลเลาะห์ให้แต่ละปีไม่ซ้ำข้อเลยทำอย่างไรที่เราจะผ่านในสิ่งเหล่านั้นไปได้เพราะเราตระหนักดีว่านั่นคือดินแดนแห่งการทดสอบและดินแดนแห่งการตอบแทนเราเองต้องเตรียมพร้อมในสิ่งนี้ก็เลยอยากจะฝากกับท่านว่าผมเนี่ยไปบอกกับท่านนิดนึงว่าเดี๋ยวผมจะบอกอาจารย์แล้วผมไปเนี่ยในฐานะที่เป็นนักวิชาการของบริษัทดาน่าผมบอกกับท่านแล้วว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดโฟกัสของเราที่มากที่สุดนอกจากบริการที่เราให้กับท่านสิ่งหนึ่งที่ผมบอกกับตัวเองว่าหนึ่งเราจะต้องไม่ไปทำในสิ่งที่ฮุจญะฮ์อยากให้ทำแต่สิ่งนั้นผิดต่อหลักการของศาสนาแต่เราจะทำในสิ่งที่อยู่บนหลักการ
ที่มาจากฐานของกิตาบุลลอและซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านความเข้าใจของบรรดาซะลัฟุศอลิหหน้าที่ของเราคือให้ความรู้ให้ความถูกต้องให้จิตวิญญาณให้สำนึกที่ถูกต้องและให้เขาได้เข้าใจถึงเป้าหมายของฮัจญ์และอุมเราะห์อย่างแท้จริงมันจึงทำให้ผมเดินทางแล้วก็มีความผูกพันกับสิ่งนี้เพราะนี่คือเจตนานี่คืองานดะวะห์ของผมงานหนึ่งที่อยากจะให้กับพี่น้องที่ได้ไปที่นั่นก็น่าจะเหมาะแก่เวลานะครับก็คงใช้เวลากับท่านเป็นเท่านี้เชิญฮะวันอารอฟะห์คือวันที่9ซุลฮิจญะห์วันอีดคือวันที่10ซุลฮิจญะห์วันที่9คือวันอารอฟะห์วันที่9คือวันอารอฟะห์วันที่10คือวันอีดอัฎฮาเค้าเรียกยามุนนะฮรีส่วนในกรณีประเด็นที่ว่าตรงไม่ตรงนั่นเป็นประเด็นวินิจฉัยของบรรดาปวงปราดว่าตกลงแล้วเนี่ยมันยึดถือหลักอะไรซึ่งอันนี้ต้องบรรยายอีกใหญ่เลยว่าการที่เรายึดถือในวันอารอฟะห์เนี่ยใช้หลักเกณฑ์อะไรหลักเกณฑ์ศาสนาเนี่ยมี2ข้อการนับเดือนใหม่กับการเห็นเดือนแปลว่านับเดือนเก่าให้ครบและเมื่อไม่มีการเห็นเดือนก็นับเดือนเก่าให้ครบเมื่อมีการเห็นเดือนก็แปลว่าวันรุ่งขึ้นเป็นเดือนใหม่ทีนี้จะมีวันที่9ได้ต้องมีวันที่1จะมีวันที่1ได้ใช้หลัก2ข้อนี้ทีนี้ถามว่าแล้วมันสัมพันธ์กันไหมกับการวุกุฟอันนี้ต้องอธิบายกันยาวเพราะมันมีมิติทางวิชาการที่เราจะต้องเข้าใจในเชิงรายละเอียดแต่สำหรับคนที่ยึดที่บอกว่าซูมูลิรุยะแปลว่าการปรับเดือนนั้นใช้หลัก2ข้อเท่านั้นคือหลักของการเห็นเดือนและหลักของการนับเดือนเก่าให้ครบหลักนี้ใช้ทุกเดือนไม่ใช่เฉพาะเดือนรอมฎอนเท่านั้นฉะนั้นเมื่อยึดถึงเดือนนี้เนี่ยแปลว่ามันจะสัมพันธ์กันในแง่ของไม่ว่าจะเข้ารอมฎอนหรือวัดนับวันที่1ซุลฮิจญะห์ก็ตามทีนี้ถ้าจะให้ว่าแล้วถ้ามันไม่ตรงมันจะมีปัญหามั้ยตกลงเขาเรียกวันวุกูฟหรือวันอารอฟะห์อันนี้เป็นมิติทางวิชาการที่ต้องอธิบายเชิงลึกเพื่อจะให้เข้าใจที่ไปที่มาของมันโอเคไหมวันคือปัญหาคือเราเริ่มต้นยังไงอ่ะถ้าเราเริ่มต้นว่าเราเดือนที่เห็นก่อนเรายึดถือนั่นแปลว่าวันที่9ก็คือวันที่ตรงกับประเทศที่เห็นเดือนเพราะมันมาจากจุดเริ่มต้นว่าเรายึดหลักอะไรก่อนมันอยู่ตรงนั้นฉะนั้นถ้าวันอารอฟะห์คือวันที่9ซุลฮิจญะห์แปลว่าถ้าวันที่1เข้ามาแล้วเรารับวันที่1ถึงวันที่9ปฏิเสธไม่ได้นอกจากเราปฏิเสธวันที่1ว่ามันยังไม่ใช่วันที่9มันจะเปลี่ยนไปเข้าใจไหมฉะนั้นเมื่อเรายอมรับว่าเข้าวันที่1วันที่9มันจะเกิดขึ้นทันทีถามว่าแล้ววันที่1มันเกิดขึ้นได้ยังไงหลัก2ข้อครับ1เห็นเดือน2นับเดือนเก่าให้ครบเท่านั้นเองเมนอยู่แค่นี้ถามว่าเรารู้แล้ววันนี้วันอารอฟะห์ที่โน่นแต่เรายังไม่ถึงเราจะบวชได้ไหมเราไม่ถึงคือนี่มันไม่ตรงกันไงก็นี่ไงผมถามว่ามันกลับไปสู่จุดเดิมว่าเราเนี่ยยึดยังไงผมก็ไม่รู้ถามว่าท่านบวชวันไหนบวชตรงวันที่1วันที่1เข้ามาแล้วเรานับตรงเมื่อเข้าวันที่9เราก็คือวันที่9เพราะเราเอาว่าเมื่อการเห็นเดือนเป็นหลักเมื่อมีการเห็นเดือนแล้วนั่นแปลว่าเดือนใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วเดือนไหนล่ะอ้าวอันนี้อีกเรื่องนึงละถ้าจะคุยเรื่องนี้คุยกันอีกยาวก็นี่ไงผมถึงบอกว่าวันที่1วันไหนที่เป็นวันแรกเรานับมาถึงวันที่9นั่นคือวันที่บวชจบเท่านั้นเองอันนี้อยู่แค่นี้เชิญการจำลองรูปกะบะเป็นรูปจำลองแล้วถ้าเป็นเพียงรูปภาพบนจอไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นตัวกะบะเลยแล้วทำท่าทางให้เหมือนอันนี้ปราดไม่อนุญาตให้ทำไม่อนุญาตถ้าเป็นในจอทีวีหรือว่าทำเป็นรูปให้เห็นแล้วอธิบายไม่เป็นไร
แต่ถ้าเราบอกเอ้ยอย่างนั้นเนี่ยก็ทำเป็นรูปกะบะห์มาเลยแล้วก็ลองต่อวาฟเหมือนอินโดนีเซียหรือมาเลเซียเขาทำกันเนี่ยอันนี้ไม่อนุญาตไม่อนุญาตเราทำได้จำลองแล้วก็ชี้ให้เขาเห็นที่ผมบอกไม่ได้เนี่ยหมายถึงเดินต่อวาฟให้เห็นนะต้องทำอย่างเงี้ยไม่ได้แต่ถ้าเราทำรูปกะบะห์ขึ้นมาเล็กๆแล้วก็บอกว่าจุดหินดำเป็นอย่างนี้นะต่อวาฟอย่างนี้นะจุดที่ไม่ต้องทำจริงอย่างเงี้ยอนุญาตเข้าใจไหมที่เป็นอย่างเช่นสมมติตรงนี้เป็นรูปกะบะห์เนี่ยเราบอกเออทำอย่างนี้มาเสร็จแล้วก็ตรงนี้มุมหินดำนะตอนนี้รุ่งยามานีเริ่มต้นจากตรงนี้สมมติตรงนี้เป็นลานต่อวาฟเวลาต่อวาฟแบบนี้นะไอ้แบบนี้ได้แต่ที่ผมบอกไม่ได้คือทำเป็นตัวกะบะห์เลยแล้วก็ให้เด็กไปเดินต่อวาฟไปเดินไม่ได้ไม่ได้โอเคไหมมีอะไรอีกไหมงั้นแค่นี้นะครับก็อินชาอัลเลาะห์คิดว่าให้เราได้ขอดุอาจากอัลเลาะห์ตะอาลาว่าให้เราได้มีโอกาสคนที่ไปแล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์คนที่ไม่ไปก็ให้เรามีโอกาสได้มีโอกาสไปนะครับอย่างน้อยเพราะนี่คือรุกุนสำคัญฝากเท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู